ณผู้ชมคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้เห็นภาพบรรยากาศในการซ้อมฟุตบอลกันไปเรียบร้อยแล้วในวันนี้เจก็ได้เตรียมภาพบรรยากาศเบื้องหลังในส่วนของการซ้อมโชว์มาให้ดูกันด้วยโดยก่อนหน้าที่จะเริ่มการซักซ้อมก็ได้มีการจุดธูปขอพรไหว้เจ้าที่เจ้าทางขอให้การซ้อมในวันนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีคนอื่นเขาก็ไหว้เสร็จแล้วจากไปเหลือไว้แต่ณเดชที่ยังคงยืนไหว้อยู่ที่เดิมแอะแบกค่ะถามจริงๆไหว้นานขนาดนี้คือกำลังขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้ยิงประตูเข้าสักทีใช่ไหมคะคุณเนาะอ๋อ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 